โดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้โน้ตเด็กและเยาวชนสมุทรปราการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างในทีมฉ่ำเวอร์ครั้งที่8ค่ายยังรักสมุทรปราการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนายทิติภัทรสิทธิกิจโปรเจกต์แมเนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างในทีมฉ่ำเวอร์ครั้งที่8กิจกรรมค่ายยังรักสมุทรปราการโดยทีมพี่เลี้ยงโน้ตเด็กและเยาวชนสมุทรปราการได้พาน้องๆแกนนำและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอายุตั้งแต่15ถึง24ปีและผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน50คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการและแหล่งท่องเที่ยวหัวใจใหม่ระหว่างวันที่11ถึง12พฤษภาคม2567โดยเริ่มจากเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการวัดอโศการามวัดวังพีใหญ่ในวัดหลวงพ่อโตตลาดโบราณ100ปีบางพลีป้อมพระจุลจอม9ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณโดยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและเปิดเทอมสร้างสรรค์มหัศจรรย์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการปี2566ถึง2567เพื่อการกระจายทุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562ถึง2563จำนวน26โครงการปี2564-2565จำนวน25โครงการปี2565ถึง2566จำนวน32โครงการครอบคลุมพื้นที่6อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการและจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์มหัศจรรย์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการจำนวน8ครั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพไม่พนันไม่รุนแรงครับสวัสดีครับทิติภัทรสิทธิกฤตนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้นะครับเราพาน้องๆมาทำกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างในทีมฉ่ำเวอร์นะครับก็เป็นครั้งที่8นะครับทริปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมค่ายยังรักสมุทรปราการนะครับที่เราจะพาน้องๆทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวหัวใจใหม่นะครับที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งในครั้งนี้จะมีกิจกรรมที่เราเริ่มเดินทางเข้าร่วมตั้งแต่หอชมเมืองนะครับ เป็นพื้นที่ที่ดูรอบเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้360องศานะครับแล้วก็ไปต่อกันที่วัดอโศการามนะครับเป็นพระทุตังคเจดีนะครับ13เจดีย์13หมู่นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับพระอริยบุคคลนะครับจากทั่วประเทศนะครับที่มาประดิษฐานอยู่ที่วัดอโศการามนะครับจากนั้นไปตลาด100ปีบางพลีนะครับที่หลวงพ่อโตนะครับวัดหลวงพี่ใหญ่ในนะครับได้ไปนมัสการหลวงพ่อโตวัดพี่ใหญ่ในนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยยังได้เดินเที่ยวตลาดน้ำนะครับแล้วก็ไปที่โรงค่ายทหารป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับไปเยี่ยมชมเรือหลวงแม่กองนะครับแล้วก็เรียนรู้ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะครับของป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับนมัสการเสด็จพ่อร5นะครับชุมชนก็จะเรียกว่าเสด็จพ่อร5นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในวิกฤตปากน้ำหรือรส112นะครับพอเรียนรู้ประวัติศาสตร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาพักกันที่
บางน้ำผึ้งโฮมสเตย์นะครับช่วงเช้านี้เราเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเสร็จแล้วเรามาต่อที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับมาเรียนรู้นะครับภพภูมินะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละศาสนานะครับความเป็นมานะครับนอกจากนี้นะครับเราจะไปจบปิดท้ายกันที่เมืองโบราณนะครับร้อยกว่าจุดที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราเนี่ยนั่งรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการปล่อยให้เดินเที่ยวชมนะครับในพื้นที่เมืองโบราณนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับเราดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยในปี2566ถึง2567เนี่ยจำนวนเนี่ย8ครั้งนะครับก็เป็นค่ายยางรักสมุทรปราการเป็นค่ายที่ต้องบอกว่าครบรอบ200ปีสมุทรปราการเมื่อปี2566นะครับตามศิลาจารึกในวิหารพระพุทธชินราชนะครับบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ระบุไว้นะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับมีพื้นที่สร้างสรรค์นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับมีทักษะในการประสานงานนะครับสร้างความร่วมมือสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็เชื่อมร้อยเด็กเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสเนี่ยเข้ามานะครับขับเคลื่อนโดยแกนนำเยาวชนของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ครั้งนี้ก็เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2562นะครับปิดเทอมสร้างสรรค์4ครั้งสนับสนุนทุนไป26โครงการนะครับปี2565นะครับ65เนี่ยเราก็ดำเนินการสนับสนุนทุนไป25โครงการนะครับแล้วก็ปี2566ถึง2567เนี่ยเรามีการสนับสนุนกระจายทุนให้กับโรงเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทั้งหมด31โครงการนะครับรวมถึงกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อีก8ครั้งรวมปิดเทอมสร้างสรรค์ทั้งหมดที่จัดไปเนี่ย12ครั้งก็คือพูดง่ายๆเราแยกพาร์ทเนาะส่วนของการสนับสนุนทุนให้กับเด็กไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็จะมีทั้งหมดแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยปีละ 25-30 โครงการส่วนกิจกรรมที่เป็นลักษณะปิดเทอมสร้างสรรค์ที่จัดโดยกระจายโอกาสให้เด็กทั่วไปสามารถสนใจเข้าร่วมชวนผู้ปกครองมาเข้าร่วมได้เนี่ยเราก็จะมีแบบนี้จัดไปแล้วทั้งหมด12ครั้งผลวิจัยนะครับผลประเมินเนี่ยบอกแล้วว่าเด็กต้องการพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมสร้างสุขมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของเหล้าบุหรี่การพนันบุหรี่ไฟฟ้ากระท่อมกัญชานะครับอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือที่มากเกินไปนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้จะช่วยดึงเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับมาอยู่ในพื้นที่สร้างสุขนะครับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางน้องๆ นะครับแล้วก็ผู้ปกครองครูอาจารย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงแกนนำเยาวชนนะครับที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่นะครับสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย